เมืองฮงซาแขวงไสยบุรีได้จัดพิธีมอบหับเขาสั้นเหนียวให้ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในปี2020จำนวน 12,000 กิโลอยู่ที่ห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองในอาทิตย์ผ่านมานี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำลาพิวรรณาเจ้าเมืองฮงซาพร้อมด้วยการนำของเมืองและมีต่างหน้าจากครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในปีผ่านมาเข้าร่วมโอกาสดังกล่าวท่านคำลาพิวรรณาเจ้าเมืองฮงซาได้ให้เกียรติโอรมเพื่อเป็นการเยี่ยมยามท่ามข่าวครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งท่านได้กล่าวว่าเขาสั้นเหนียวที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นได้จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลลาวและรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้งปฏิบัติขังแห่เขาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมศาสตร์ภายใต้กองทุนเพื่อนร่วมงาน KR1ซึ่งแขวงไสยบุรีได้รับเขาสั้นเหนียวทั้งหมด 175,000 กิโลมูลค่า 1,624 ล้านกีบในนี้เมืองฮงซาแม่นได้รับเขาสั้นเหนียวทั้งหมด 12,000 กิโลมูลค่า111ล้าน360,000กีบโดยจัดแบ่งให้ครอบครัว224ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งและศัตรูพืชทำลายผลปลูกในปี2020หลังจากนั้นก็ได้จัดแบ่งให้ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆตามความเหมาะสม